ั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลฟ์ SCP-821-TH เก้าอี้เห็นผีมันเป็นเก้าอี้โยกไม้สีน้ำตาลทำจากไม้สักมีสภาพเก่าคาดว่ามันเคยเป็นของมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนื่องจากที่ตัวเก้าอี้ได้มีการฝังเพชรเอาไว้ด้วยซึ่งเพชรบางส่วนนั้นก็ได้ถูกแกะเอาออกไปทางสถาบัน SCP ได้รับเก้าอี้ตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงยุค90หรือราวปีพ.ศ. 2540ความเป็นมานั้นไม่ค่อยชัดเจนแต่มีผู้เล่าว่าเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ชื่อนายมนเป็นคนอยุธยาซึ่งเขาได้เกิดอาการคุ้มคลั่งและทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตหลังจากที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้จากการทดสอบของสถาบันพบว่าความผิดปกติจะเกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามที่ได้มานั่งบนเก้าอี้นี้เขาจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวกับดำหรือฟ้ากับดำและจะมองไม่เห็นมนุษย์หรือผู้คนที่อยู่โดยรอบทั้งหมดแต่ผู้ที่นั่งจะมองเห็นได้ยินเสียงและสัมผัสได้ถึงวิญญาณของคนตายที่สิงสถิตและวนเวียนอยู่บริเวณนั้นบางครั้งก็อาจจะมาเป็นเหมือนกลุ่มควันล่องลอยจับตัวเป็นกลุ่มก้อนมีรูปร่างคล้ายคนหรือบางทีก็มายืนจ้องหน้าใกล้ๆในสภาพเละเทะชวนสยดสยองซึ่งการจะนำ SCP-821-TH เก้าอี้เห็นผีมาใช้เพื่อติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับอย่างญาติพี่น้องหรือคนรักนั้นถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเพราะคนที่นั่งมีโอกาสที่จะโดนดวงวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงร่างซึ่งพวกผีมันก็จะปั่นป่วนสภาพจิตใจทำให้ผู้นั่งอยากทำร้ายตัวเองมันอยากให้ตายเพื่อจะได้เอาไปอยู่ด้วยซึ่งโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนั้นมันควรเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ควรมีการติดต่อกันไม่ว่าจะใช้วิธีใดๆก็ตามเพราะผลที่ตามมามันจบไม่สวยเลยสักครั้งเดียวปัจจุบันทางสถาบันได้เก็บ SCP-821-TH ไว้ในห้องลึกลับถึง3ชั้นและแขวนมันไว้ให้สูงจากพื้นถึง3เมตรและแปะสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าห้ามนั่งเด็ดขาดและงดการทดลองหรือวิจัยใดๆกับ SCP-821-TH เก้าอี้เห็นผีนี้อีกเลยผ่านมานครนายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขกคาเฟ่อยู่ไลนะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ